ร่วมเปิดศึกโดยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวไทยประกันชีวิตตอนนี้เราเคลียร์เรื่องปลาทูเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เขามาเล่าอีกนะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาเคยกินก้างปลาทูกินแล้วก้างมันติดคอแต่น้ำก็ไม่กินเลยคนเรามีปมมีปมเอาละข้อ2นี่ว่ามาจะลิงเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้แฟนรักแฟนหลงบอกต่อว่าราศีผมเลือกราศีนี้ฮะราศีกันครับไอ้กาวกาแหลมผมว่าเขากับน้องเบียร์เขาอันนี้เขาเปิดเผยนะถึงเวลาละเบียร์ซึ่งเป็นแฟนเขาเนี่ยนะฮะผมว่าถึงเวลาละแล้วเบียร์เขาเป็นคนน่ารักมากแฟนเจ้าสาวเป็นเมียแน่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเมียคนนี้แหละแต่เวลาไปทงไปเที่ยวเนี่ยตามที่อื่นเนี่ยก็ไม่ใช่เบียร์นะไม่ใช่เบียร์นะก็เป็นคนอื่นนะอ้าวไม่แปลกเลยที่ใครไม่เคารพป๋องป๋องเป็นคนอย่างนี้ทำไมป๋องเห็นแล้วป๋องไม่ห้ามอยู่ด้วยกันนั่นแหละโอ้แล้วเขาเป็นคนโรคจิตมากอันนี้ขออนุญาตเมาส์นะฮะในรถอ่ะมีไอ้ถุงน่องตะข่ายจริงนี่เรื่องจริงเอาไว้ช่วยลูกนกที่มันโดนรถชนแล้วจะไปโรงพยาบาลเนี่ยผมจะเอาตะข่ายสอดไปที่ลูกนกและพยุงเขาไปผมเลยคิดว่าน้องเบียร์เนี่ยนะต้องเป็นคนที่รักพี่ชาวมากหลงแฟนรักแฟนหลงเลยอ่ะผมว่านะเพราะชาวก็ดูแลแฟนดีมากนะไม่เคยขาดตัวบกพร่องเลยต้องเป็นเขาแน่นอนนี่ส่วนพี่ชาวเองพี่ชาวตอบว่าราศีกันค่ะเป็นชาวพี่ชาวช่วงนี้กำลังโดดเด่นเรื่องความรักนะฮะราศีกันเนี่ยก็จะมีคนแบบมันเริ่มผ่านช่วงที่ไม่ดีมาแล้วมันเป็นช่วงนี้มันอะไรก็หวานแล้วก็มันเหมือนกับหวานจริงนะเราก็เริ่มมองเห็นว่าเออเขาเป็นคนน่ารักเริ่มมองเห็นว่าเออคนนี้แหละเป็นคนที่แบบคอยดูอยู่กับเราตลอดมันเริ่มเห็นคุณค่าของเขาแล้วมันก็เลยทำให้เราทำดีกับเขามันก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้หวานนิดนึงครับผมไปบวชมาด้วยพอหลังจากบวชมันจะมีความรู้สึกดีๆใช่มาถึงน้องแมงกะพรุนไฟใจใสข้าโอ๊ตค่ะข้าโอ๊ตตอบว่าราศีพฤษภค่ะน้องปันปันทำไมอันนี้หนูเดาเลยอะค่ะเพราะว่าเอาตัวหนูเองหนูน้องมองน้องเขาหนูก็ยังหลงเลยแบบน้องเขาน่ารักแล้วเวลาพูดก็แบบดูมีเสน่ห์เลยน้องไม่รู้น้องเขากินหลอดนีออนเข้าไปหรือเปล่าเขาเป็นขาวเขาไบร์ไบร์นะน้องเขาน่ารักน่าหลงอาโปตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่ตั๊กเพราะอะไรครับเห็นพี่ตั๊กเขาดูน่าจะดูแลสามีเขาดีครับผมก็เลยเรียกพี่ตั๊กขึ้นมาคนไหนล่ะคนไหนฮะแฟนปัจจุบันสิหนูระบุด้วยสิคุณนุ้ยอ่ะดีเจนุ้ยอ่ะที่คุณดูสามีก็ชื่อนุ้ยก็เห็นดูแลกันดีนะฮะนุ้ยพออาโปเสร็จมาอาปันอาปังอาปันปันอาปันปันต่อว่าราศีมังกรนะคะพี่ตั๊กด้วยก็เมื่อกี้ตั้งอยู่ตรงนี้พี่ตาเขาบอกว่าเขาเป็นคนปากเก่งคือเขาบอกว่าเขาใช้ปากเก่งเชื่อเขาไหมลูกหนูก็เชื่อเขานะดูแบบอะไรนะดูแบบกัดปากเก่งแล้วที่หนูหันไปเอาเบอร์โทรพี่ไปได้นะปรึกษาพี่ได้พี่ตาคะปากเก่งแฮปปี้ไหมคะอุ้ยปีทุกวันเลยเดี๋ยวก็เลยคิดว่าเออเนี่ยคนแบบนี้แหละชายชอบคนตลกชายชอบอยู่ด้วยไม่เบื่อไงหรอแต่พี่ก็ชอบนะเขาขาวอย่างหนูพี่ก็ชอบพี่ลำบากอยู่กับผัวทำไมครับพอปิดไฟปุ๊บมันต้องให้พี่คาบกระดาษ A4 พี่พัดตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่ตั๊กด้วยพี่ตั๊กของเราเพราะอะไรครับครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ตั๊กงานเยอะครับแล้วก็พองานเยอะก็จะเงินเยอะครับพอรวยเราก็จะรักพอคนรวยเราจะรักใช่ครับหัวจะรักใช่หัวจะหลงโอ้หลงใช่
แล้วทุกวันนี้มันอยู่กูเพิ่มเงินเหรอเนี่ยนี่มีแนวคิดตามของเขาบอกมีแนวคิดของเขาบุ๊กโกบุ๊กโกบุ๊กโกตอบว่าราศีกันนะพี่ชาวนะพี่ชาวค่ะเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เขาหวานกับแฟนเขามากกับเบียร์เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยนะไปด้วยกันตลอดเวลา มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยนะบุกโกะก็ทำงานที่เดียวกับพี่ชาวก็พาแฟนมาด้วยและในงานสงกรานต์เนี่ยนะแฟนก็ได้มาปะพี่ชาวกำลังขอไลน์พิตตี้อยู่พอดีเลย แล้วบุกโกะก็ยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำด้วยพอหันไปหาหน้าเบียก็กลัวเบียจะคิดว่าอ๋ออีตุ๊ดมึงเป็นบูเห็นเป็นใจหรือเปล่าเบียก็เลยหันมาบอกบุกโกะว่าชินแล้วพี่พี่ชาวเลยแก้เขินด้วยการพานางไปภูเก็ตมาไปเที่ยวภูเก็ตมาโชว์หุ่นซะแบบหวานเลยบุ๊กโกะคิดว่าช่วงนี้เขาผ่านช่วงที่ไม่ดีมาแล้วช่วงนี้เป็นถึงกฎเกณฑ์ที่เขาจะต้องแต่งงานแล้วล่ะเบียร์อย่างที่บุ๊กโกะชอบคือว่าเขาไม่ตามจิกเขารู้ว่าพี่ชาวเป็นคนเลวโอ้ไม่ใช่พี่เป็นคนอย่างไรเป็นคนยังไงแล้วก็เอาพี่ชาวอยู่เพราะพี่ชาวเกรงใจเบียร์มากนี่คุณอภพรตอบว่าราศีกันด้วยพี่ชาวๆเพิ่งดูไอจีเราก็เห็นก็ไม่ได้ติดตามข่าวไงว่าเอ๊ะทำไมเขาถ่ายกับผู้หญิงคนนี้บ่อยโอ้แฟนเขาแล้วภาพวิวมากในการถ่ายลงไอจีโอ้แล้วภาพล่าสุดที่อยู่บนเรือคุณเหมือนปลาพยูนกับไอเนี่ยตัวอาซิลเล็กๆอ่ะน่ารักใช่ไหมน่ารักเมียหุ่นดีมากเลยแฟนก็หุ่นดีมากแต่พี่เหมือนใช่เหมือนงูเหลือมกินหมาไปยืนคู่แบบน่ารักมากเลยอ่ะก็ไม่ทำชุดมาพี่ตั๊กตอบว่าราศีกันค่ะเจ้าชายเพราะอะไรครับก็เห็นเขาบอกว่า in love อันนี้ก่อนบวชหรือหลังบวชอันไหนอ่ะหลังบวชอ๋อเหรอพาไปภูเก็ตเลยเหรอแปลกอ่ะไปริมทะเลหาดทรายโคตรหินเธอโคตรหินถึงภาพนึกตามตลอดเลยกูเนี่ยแม่มีประสบการณ์มาก่อนแม่รู้เอามาคุณผัดไทยตอบว่าราศีอย่างนี้ราศีมังกรเฮ้ยทำไมเงียบเลยนะเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นพี่ตั๊กครับก็เพราะว่าเห็นเขาพัฒนาการของเขามาตลอดแล้วก็ทำรายการกับนุ้ยบ่อยก็เห็นว่านุ้ยเนี่ยจะพูดถึงตั๊กตลอดเวลามานานแล้วแล้วตอนนี้เห็นในไอจีไอจีก็คือเขาป่วยมีช่วงเขาป่วยก็นุ้ยก็แม่กินอะไรกินไก่แล้วเอาแม่กินไก่แล้วทุเรียนไงทุเรียนแล้วเขาอยู่กันมานานเนี่ยไม่มีแบบว่านอกลู่นอกทางเลยสามีรักสามีหลงมากคนนี้ก็เลยคิดว่าไปฟังข่าวไม่ดีเลยนะคุณฟังข่าวไม่ละเอียดอ่ะเอ๊ะทำไมทางละเอียดพี่นี่ดูจากที่เขาดูแลกันและกันใช่เพราะว่าการที่จะตอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะตอบณปัจจุบันไงมันต้องเอาอดีตแล้วก็เดินทางมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็สามารถที่จะพยากรณ์ไปที่อนาคตได้นี่ถ้ารู้ถ้าเห็นโอ้ไปละไปหมดแล้วสมมุติหมอไปหมดแล้วน้องกูตอบว่าราศีมังกรนะคะพี่ตั๊กด้วยค่ะผัดสิริพรนครสวรรค์เนี่ยเอ้ยคือไอ้นามสกุลเค้าสิริพรดูนะพี่ตั๊กสิริพรอัมไพพงษ์คือผมติดตามผลงานพี่ตั๊กมานานดีมากลูกดีตั้งแต่สมัยออกเทปคัสเซ็ตรู้เขารู้เราดีมากออกเทปคัสเซ็ตเทปตั๊กอย่างที่บอกก็คืองานเยอะเยอะครับแล้วก็เวลาที่จะอยู่กับพี่นุ้ยก็น่าจะน้อยหน่อยก็ไปอยู่กับคนอื่นเยอะกว่าผมก็ไปอยู่คนอื่นเยอะแล้วมันจะรักผมได้ไงลูกพี่นุ้ยก็คงมีความหึงหวงแล้วก็แบบต้องการที่จะแบบต้องการความรักมากขึ้นเขาหึงหวงกันนะคู่นี้จริงเหรอครับไอ้ผู้ชายขี้หึงไอ้ผู้หญิงก็โอ้ยเล่นไม่ได้รู้มาตามาตาเรือเขาก็จะรักมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งหวงยิ่งหลงพี่ตั๊กเข้าไปใหญ่ดูมีโง่เฮงไอ้มีเขาเรียกว่าอะไรมีราศีดีมากตอนนี้พี่ตั๊กสว่างขึ้นเยอะสว่างตรงไหนเนี่ยดีพูดดีมาหมดแล้วนะเวลาเด็กมันโกหกก็ดูดีนะดูสว่างกันเยอะแล้วหน้าเขาเชื่อด้วยนะว่าอันที่เขาพูดอ่ะมันจริงดูสว่างไปหมดเนี่ยลอยเข้าชมเนี่ยรับด้วยนะรับด้วยรับด้วยรับด้วยน้องเปรี้ยวตอบว่าราศีกันด้วยพี่เชาด้วยพี่เชาด้วยทำไมลูกขาคือดูพี่เชาเป็นคนแบบว่าคือคารมดีผู้หญิงก็ชอบ
แล้วด้วยความที่นางเป็นแบบเนี้ยแต่อยู่ที่บ้านอาจจะเอาอกเอาใจเก่งพี่เอาอยู่แล้วเอาบ่อยไหมพี่เอาใจบ่อยไหมเช้ากับวันเย็นอ๋อโอ้โหทุกวันทุกเวลาเอาสามเวลานั่นแหละครับผมแหมพี่เช่าเอาใจเก่งซะขนาดนี้แฟนไม่รักไม่หลงก็แย่แล้วว่าแต่จะใช่พี่เช่าหรือเปล่าที่ในช่วงนี้แฟนรักแฟนหลงไปฟังคำตอบจากอาจารย์ลิงกันเลยครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้แฟนรักแฟนหลงคือราศี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 